ครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเ ท่านี้ก็จบเรื่องแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่จบแล้วก็แค่ออกมาประกาศว่าจะไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติก็จบก็ไม่รู้จะอ้ำอึ้งมาทำไมแล้วมันเป็นผลดีจริงๆผลดีกับนักข่าวนะคือพอพลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็คือเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วตอนนี้เป็นยังไงเห็นไหมวินาทีแรกที่พลเอกประยุทธ์เป็นนักการเมืองวิ่งไปหานักข่าวครับในอดีตไม่ได้นักการเมืองอยู่ๆเขาเลือกขึ้นมาเป็นไม่ได้อะไรเลยไปอยู่กับพลังประชารัฐก็ไปพูดแค่ครั้งเดียวก็ได้เป็นเพราะมีสวอยู่ในมือ250บวกกับพลังประชารัฐก็ผ่านแล้วนี่ยังได้ภูมิใจไทยได้ประชาธิปัตย์ได้ชาติไทยพัฒนาได้หลายต่อหลายพรรคเข้ามาร่วมอีกสบายสบายเวลาเดินไปเดินผ่านนักข่าวเหมือนมั่งสะบัดก้นบ้างถามไม่ถูกใจขอด่ามั่งหงุดหงิดบ้างเมื่อวานนี้เป็นยังไงยืนให้สัมภาษณ์กลางแดด25นาทีพูดจาใบไพเราะเพาะพิงนี่คือการเป็นนักการเมืองเต็มตัวนะครับคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ ก็ยังออกมาก็ขอบคุณนะขอบคุณพรรคพลังประชารัฐที่เสนอชื่อให้เป็นนะแล้วก็พูดถึงลูกพี่เก่าพลเอกประวิตรซึ่งตอนนี้ลูกพี่เก่ามาเป็นลูกน้องเพราะมาเป็นรองนายกไงเขาต้องเป็นลูกน้องก็พูดถึงคุณความดีโตมาด้วยกันอยู่ด้วยกันพูดถึงก็คือถ้าพลเอกประวิตรนั่งดูอยู่ก็คงจะน้ำตาซึมจริงคือรักกูมากเลยแต่ให้กูเป็นรองนายกขารอยกูไม่ได้เป็นรัฐมนตรีด้วยคนอื่นเขาเป็นคุณอนุทินเป็นรองนายกแต่ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณจุรินทร์เป็นรองนายกแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กูนี่เป็นรองนายกเพียวๆเลยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการอะไรเลยไม่มีสิทธิ์จะไปสั่งใครจะไปวิ่งเต้นโยกย้ายไม่มีสิทธิ์เลยนะเออทำไมไม่ให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกูสักหน่อยก็ยังดีมึงจะควบไว้ทำไมอันนี้ผมคิดแทนพลเอกประวิตรนะหรือพลเอกประยุทธ์บอกว่าเออท่านแก่แล้วไงเอาเป็นรองนายกพอไม่อยากมอบหมายอะไรมากเพราะความรักความผูกพันก็ไม่อยากให้ฉันต้องใช้สมองมากไปรองนายกอย่างเดียวดีแล้วรอผมไปต่างประเทศก็เป็นรักษาการนายกหรือผมอยู่เป็นลมตายก็ได้รักษาการนายกโอเคก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็หลายคนก็วิพากษ์วิเคราะห์วิจารณ์ถึงภาครวมไทยสร้างชาติว่ามันจะเป็นยังไงพอพลเอกประยุทธ์ประกาศว่ามาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติหัวหน้าพรรคก็ตีปีกเลยผมเพิ่งเห็นนะครับว่าหัวหน้าพรรคกับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยซึ่งเสียทรงไปเลยทีเดียวท่านเป็นอดีตผู้พิพากษานะเสียทรงเลยแบบดีใจจนออกนอกหน้าแล้วก็คุยโม้แบบไม่ได้โม้นักข่าวไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าผมไม่คุยโม้หรอกคอยดูแล้วกันว่าจะมีใครมาอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นแหละคือโม้แล้วครับท่านที่ท่านบอกท่านไม่ได้คุยโม้นั่นน่ะคือท่านโม้แล้วถ้าท่านไม่คุยโม้ก็ท่านจะต้องไม่พูดถึงเลยก็ต้องบอกนักข่าวว่าเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะครับว่าจะมีใครมาอยู่บ้างตอนนี้ก็ทาบทามไว้หลายคนแล้วก็อยากได้คนที่เป็นคนดีด้วยคนมีฝีมือด้วยมาร่วมกันสร้างพรรคอะไรทำนองนี้นี่บอกผมไม่ได้โม้นะแต่คอยดูแล้วกันมีคนมาอยู่เยอะแยะนั่นแหละคือโม้ครับท่านแต่ผมเห็น
เห็นตัวบุคคลนะที่อยู่พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วผมคิดว่ามันเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่อ่ะมันไม่ได้ใหม่เหมือนเลยตอนสมัยพรรคอนาคตใหม่นั่นโอ้โหแม่งใหม่เพียวๆเลยจริงเพียวๆเลยใหม่ถอดด้ามเออมันก็เลยเป็นความหวังหน่อยว่ากันมาแต่นี่ดูมีใครอ่ะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนี่ก็หน้าเก่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณเกียงยศสุดตราภานะไอ้นี่ชื่อไม่ค่อยรู้จักแต่นามสกุลเป็นไงอดีตผู้ว่านะคุณสามารถมารุสิมอ่ะนี่ก็นามสกุลการเมืองคุณวิทยาแก้วพลาดอนพี่ชัดของผมชัชวาลคงอุดมนะพระเดชเฟื่องวิทย์อนิรุธชเทวาคุณดวงนิดเป็นจะริกุลชัยรุ่งเรืองคุณเกชาศักดิ์สมบูรณ์คุณชื่นชมคงอุดมคือคุณชื่นชมนี่มาก่อนลูกชายพิชัดมาก่อนพิชัดตามมาคุณพงศักดิ์จากแก้วปากรมศักดิ์ชุนหวันนะนามสกุลเป็นไงนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียงยุระนี่คนนี้มาแล้วเป็นนักพูดวิฝีปากกล้านะเป็นดาราไฮปากเป็นดาราอภิปรายในสภาคนหนึ่งคุณสุรเชษฐ์มาดิษฐ์มาสติดนะนามสกุลเป็นไงคุณพงศิษฐ์เสนพงศ์นี่นามสกุลเป็นไงแม่เจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คนที่สำคัญคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์แล้วก็จะต้องมีตามมาอีกก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็จะมีรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกคุณธนากรก็จะตามมาอีกตอนนี้ยังมาไม่ได้ไงยังเป็นสสอยู่ไงยังอยู่พรรคพลังประชารัฐอยู่ไงยังมาไม่ได้เป็นไงเห็นรายชื่อแล้วเป็นไงมีความหวังไหม มีไหมเจอเสกตะโกนไปฮะเจอเสกตะโกนไปเจอธนากรไปคุณภาพครับแก้วเลยจริงๆนะครับไอ้คนที่พิษโลกจะทำยังไงครับเขต1วางตัวไว้แล้วนะในพรรคพลังท้องถิ่นไทยครับและเขต4ก็วางตัวไว้แล้วนะรู้สึกว่าจะวางตัวไว้เกือบทุกเขตนะแต่2เขตนี้ผมรู้จักนะแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อพิชัดมาอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วหรือพวกนี้ก็ย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติด้วยเออเพราะยังไม่มีตัวในพิษโลกก็ยังไม่มีตัวเท่าไหร่รวมไทยสร้างชาตินะครับตอนนี้ก็ได้คึกคักกันละมีพรรคการเมืองมาเพิ่มอีกพรรคนึงนะในการเลือกตั้งสมัยหน้าพี่น้องประชาชนก็จะได้เงินกันเป็นกอบเป็นกำเพราะว่าสมัยก่อนมีการแข่งแค่2พรรคสองพรรคก็ได้เงินแค่2พรรคนะครับตอนนี้มีหลายพรรคและพรรคใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็ได้เงินหลายพรรคก็แค่พรรคละ500นะก็เป็นกอบเป็นกำแล้วถ้ามีการปาสายด้วยนะคนละ200 300ไอ้คนพวกนี้ก็ไปทุกพรรคอ่ะพรรคไหนปาสายกูก็ไปพรรคไหนปราศัยกูก็ไปเสื้อนี่มีเป็น10ตัวมีแม่งทุกพรรคครับก็เป็นผลดีนะไม่ได้ผลไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่สนุกสนานที่จะเล่าให้ฟังแต่คือถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าประชาชนได้ตังค์อ่ะ200 300 500ก็เป็นผลดีจะมาถูกทางไม่ถูกทางก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็คนได้ประโยชน์ก็คือประชาชนน่ะคืออย่างน้อยก็ได้เงินก็ไปจับใจใช้สอยสมัยนี้100 200ก็มีค่ามากๆมีค่าจริงๆนะครับมีคนหนึ่งเมาๆนอนอยู่ข้างถนนน่ะผมไปจอดรถแล้วผมจะไปซื้อของผมเจอเขายกมือไหว้ผมขอเงินกินข้าวผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วผมก็เดินไปกลับมาผมก็ควักให้เขา20 บาทเขาดีใจเขาจะเดินไปกินข้าวแกงตรงนั้นผมเลยเรียกมาแล้วบอกว่าหาเศษตังค์ในรถก็รวมแล้วก็ได้20 บาทเป็นเศษเหรียญนะก็ให้เขาไปเป็น40 บาทโอ้เขาดีใจแบบยกมือท่วมหัวเลยแล้วก็เดินไปกินข้าวจริงๆใครกล้าขอผมก็กล้าให้เพราะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่ละเขาจะไปกินเหล้าไปอะไรก็ช่างหัวมันไม่ต้องไปคิดมากหรอกจะทำความดีหาเหวอะไรให้มันไปแล้วก็จบมันจะไปทำอะไรก็เรื่องของมันครับก็คือเนี่ยมันมีค่ามากผมเห็นแล้วโอ้โหแบบเฮ้ยพอเรารู้ไงว่าการไม่มีเงินเนี่ยการหิวข้าวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเวลาจะไปกินข้าวอ่ะไอ้นูนก็40
กะเพราไข่ดาวก็40 50ก๋วยเตี๋ยวก็30 40เงินไม่มีเว้ยมีน้อยกินอะไรดีวะข้าวไข่เจียว25บาทกินอิ่มเหมือนกันนะครับมาม่าเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นเป็น7บาทอิ่มเหมือนกันเพราะเงินมันมีค่าจริงๆเพราะฉะนั้นมีการเลือกตั้งเศรษฐกิจก็หมุนเวียนคนก็ได้เงินใช้ก็ดีไปนะครับแต่มันอาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกคารองกรทำอันนี้ก็เรื่องอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งขอบคุณนะครับท่านที่ซื้อกล้วยตากผมครับกล้วยตากนี้แพ็คละอันนี้ซองนึงครับ5แพ็ค5ซองเป็น1แพ็ค200บาทนะครับแล้วก็ต้องรีวิวให้ดูเพราะว่าเพื่อนคุณหมอที่สันปะตองให้ผมรีวิวไม่เลอะมือนะครับแล้วก็จะขายดีครับโอเคแล้วสำหรับกระถางครับกระถางก็เพื่อนที่อเมริกาเพื่อนที่อเมริกาครับซื้อไปก็บอกให้ผมถ่ายคลิปตอนทำเพราะว่าใบนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้นี้ประดิษฐ์ประดอยมาขายไปร้อยละ90บาทนะครับเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทน้ำหอมก็เข้าพิธีมาเรียบร้อยนะครับสำหรับสายมูเตลู590บาททั้งหมดก็อยู่ในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งครับเข้าไปดูไปสั่งซื้อกันได้สั่งซื้อในเพจนั้นหรือว่าจะสั่งซื้อในอินบ็อกซ์กิจพลเดชวิสัยแล้วก็อินบ็อกซ์ดร.กิจพลเดชวิสัยครับใน Facebook ของผมได้เลยสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องก็บริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีเดี๋ยวขึ้นที่จอก็ชื่อผมนายกิจพลเดชวิสัย20บาท50บาท100 200 1,000 2,000 ได้หมดนะครับยินดีน้อมรับนะครับเพื่อจะดำเนินการในการทำช่องให้ดีขึ้นดีขึ้นสำหรับท่านที่อยู่ในสายพญานาคนะครับก็มาสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมสร้างที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะขาเจ้าภาพหลักอยู่5คนครับคนละ 10,000 บาทเจ้าภาพรอง 1,000 บาทนะครับก็รับจำนวนไม่จำกัดจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานสุดท้ายเขาอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าการเมืองมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับอย่าไปขยักขยังอย่าไปรังเกียจเลยศึกษาหาความรู้จะได้รู้เท่าทันการเมืองเราก็จะได้เลือกคนที่ดีที่สุดไปเป็นตัวแทนของเราในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี TV